สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมวิทยาวุฒิไกรเกรียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระคำวิวรณ์บทที่9ตั้งแต่ข้อ13ถึงข้อที่21ด้วยกันครับวิวรณ์บทที่9ข้อที่13ถึง21เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่6เป่าแตรขึ้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงหนึ่งออกมาจากเชิงงอนมุมทั้ง4ของแท่นบูชาทองคำที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสียงนั้นกล่าวกับทูตสวรรค์องค์ที่6ที่ถือแตรนั้นว่าจงปล่อยทูตสวรรค์ทั้ง4ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสนั้นแล้วทูตสวรรค์ทั้ง4ก็ถูกปล่อยพวกเขาได้รับการเตรียมไว้สำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีเพื่อจะฆ่ามนุษย์เสีย1ส่วน3จำนวนกองทหารม้าคือ200ล้านข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของพวกเขาในนิมิตนั้นข้าพเจ้าเห็นม้าทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือผู้ที่นั่งบนหลังม้าพวกนั้นมีเกราะป้องกันอกสีแดงเพลิงสีน้ำเงินครามและสีเหลืองกรรมฐานหัวม้าทั้งหลายเหมือนอย่างหัวสิงโตมีไฟควันและกรรมฐานพุ่งออกจากปากของมันมนุษย์ถูกฆ่า1ส่วน3โดยภัยพิบัติ3อย่างนี้คือไฟควันและกรรมฐานที่พุ่งออกจากปากของมันเพราะว่าอำนาจของม้านั้นอยู่ที่ปากและที่หางของมันเพราะหางของพวกมันเหมือนงูที่มีหัวซึ่งพวกมันใช้ทำร้ายคนได้มนุษย์ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ไม่ได้กลับใจจากการกระทำที่เกิดจากน้ำมือของพวกเขาไม่ได้เลิกบูชาผีและรูปเคารพต่างๆที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดหินและไม้ซึ่งไม่สามารถดูหรือฟังหรือเดินและพวกเขาก็ไม่ได้กลับใจจากการฆาตกรรมหรือจากการใช้เวทมนต์หรือจากการล่วงประเวณีหรือจากการลักขโมยสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยถึงบางเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเราทุกๆวันนี้นะครับพี่น้องครับมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในสังคมเราทุกวันนี้ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายแทบทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนบนรถไฟที่เราได้ทราบข่าวไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งการข่มขืนฆ่าแล้วก็ฆ่านักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งหนึ่งในประเทศไทยพี่น้องครับเมื่อพี่น้องรับฟังข่าวเหล่านี้พี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมเองมีโอกาสได้เคยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องหลายๆคนทั้งคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่เป็นคริสเตียนนะครับเรามักจะพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตมีความเชื่ออยู่ในหลายๆประเทศด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตโดยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดมีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีการบทลงโทษที่เข้มงวดมากๆอย่างเช่นการประหารชีวิตนั้นจะช่วยข่มขู่และทำให้คนไม่กล้าทำผิดกฎหมายไม่กล้าทำความผิดบาปโดยกลัวว่าเราจะต้องรับโทษนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าใช้ความกลัวควบคุมความผิดต่างๆเหล่านั้นแต่พี่น้องครับถ้าเกิดเราได้ศึกษาพระธรรมตอนนี้ทั้งตอนเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงให้ทูตสวรรค์เป่าแตรอันที่6และนำความตายมาถึงประชากรโลก1ใน3ซึ่งเปรียบเสมือนโทษประหารชีวิตหมู่ซึ่งทุกคนได้เห็นนะครับถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ข้อที่16เราจะเห็นว่าพระองค์ใช้กองทัพขนาดใหญ่ซึ่งมีเครื่องแต่งตัวครบทั้งหมดเลยนะครับเป็นทหารมาที่บอกว่าจำนวนมากถึง200ล้านในชุดออกรบพี่น้องครับถ้าเกิดเราเห็นการประหารชีวิตที่น่ากลัวขนาดนั้นคือประชากรโลกตายไปถึง1ใน3น่าจะเป็นการประหารชีวิตที่น่ากลัวและโหดร้ายและทำให้คนกลับใจได้มากที่สุดถ้าเกิดความเชื่อของเราเรื่องเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงไหมครับแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเลยครับพี่น้องครับถ้าเกิดเราได้ดูพระวจนะพระเจ้าต่อไปในตอนหลังนะครับเราจะเห็นว่าคนที่เหลืออยู่นั้นไม่ได้หันจากทางผิดบาปของตัวเองเลยพี่น้องครับคนที่ยังทำผิดบาปก็ยังคงทำผิดและไม่กลับใจใหม่เป็นความจริงที่ว่าความน่ากลัวของโทษประหารนั้นไม่สามารถชำระล้างใจที่แข็งกระด้างได้อย่างสมบูร
แน่นอนครับความน่ากลัวของบทลงโทษกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ควบคุมคนได้ในระดับหนึ่งแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์พี่น้องครับถ้าวันนี้เราเองมีความรู้สึกว่าเราอยากจะควบคุมไม่ให้คนทำผิดบาปไม่ให้คนมีใจแข็งกระด้างและเรามีความเชื่อว่าการเพิ่มโทษกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวนั้นจะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะไม่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสักทีเดียวนะครับพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเหล่านั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวขนาดไหนก็ตามถ้าเราอ่านในความละเอียดทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าคนต่างๆเหล่านี้ถูกฆ่าตายอย่างน่ากลัวและโหดเหี้ยมมากเพราะพวกเขาทำผิดบาปต่อพระเจ้าถึง1ใน3คนที่เหลือใน2ใน3น่าจะกลับใจใหม่แต่ไม่เลยครับเขายังคงล่วงประเวณีเขายังคงทำผิดกฎหมายเขายังคงฆาตกรรมเขายังคงโกหกหลอกลวงยังคงนับถือลูกเคารพต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้พี่น้องครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนหนึ่งไม่มีทางที่เราจะใช้กฎหมายเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้มีแต่องค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่ใจแข็งกระด้างเหล่านั้นเราได้เห็นมาแล้วตัวอย่างในพันธกิจเรือนจำในหลายๆประเทศเราได้เห็นนักโทษจำนวนมากที่เป็นฆาตกรอาชญากรจำนวนมากที่เคยมีจิตใจที่แข็งกระด้างได้กลับใจใหม่และนับถือองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากพี่น้องหลายๆคนที่มีภาระใจไปเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้ต้องขังเหล่านั้นพี่น้องครับมีแต่ความจริงของพระเจ้าเท่านั้นมีแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้พวกเราเองก็เป็นคนหนึ่งไม่ใช่เลยครับที่เราเคยตกอยู่ในห่วงของความบาปเพียงแต่ว่าเราอาจจะควบคุมตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นระดับหนึ่งหรือว่าสามารถปกปิดความผิดบาปของเราได้เก่งกว่าคนอื่นแต่พี่น้องครับเราไม่สามารถเอาชนะความผิดบาปด้วยความสามารถและความดีของเราเองเราเพียงได้แต่ควบคุมได้บางครั้งบางคราวแต่เมื่อเราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราอย่างสิ้นเชิงมีแต่องค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างสิ้นเชิงเพราะนั้นผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยของเราให้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้และทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการประกาศความจริงของพระเจ้าให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้ยินนั้นให้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์และหนุนใจสอนการดำเนินชีวิตสำหรับคนที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์แล้วให้เขากลายเป็นสาวกของพระเจ้าเพื่อเขาจะประกาศความจริงนี้ต่อไปในสังคมไทยพี่น้องครับเราเห็นสังคมไทยทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีหลายข่าวที่ทำให้เราเห็นแล้วสลดใจเศร้าใจและรู้สึกกังวลใจถึงอนาคตของลูกหลานเราที่ต้องเติบโตมาในสังคมนี้กฎหมายอาจจะไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดครับพี่น้องครับที่จะทำให้สังคมนี้น่าอยู่แน่นอนกฎหมายช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ช่วยได้มากกว่าก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาพร้อมข่าวประเสริฐนั้นจะเข้าในจิตใจของคนคนนั้นและเปลี่ยนแปลงเขาจากอุปนิสัยเดิมให้กลายเป็นคนใหม่อย่างสิ้นเชิงเหมือนกับที่เราเองก็เคยได้รับแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับในวันนั้นเมื่อเป่าแต่อันที่6แล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชากรโลกที่ถูกประหารจะมีจำนวนน้อยที่สุดหรือถ้าไม่มีได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะขยันและใส่ใจในการประกาศข่าวประเสริฐให้พี่น้องรอบข้างของเรารู้จักพระองค์พระเยซูคริสต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับที่วันนี้เองเราจะเตือนสติพวกเราอีกครั้งนึงที่เราเองจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างแข็งขันเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั้นจะมีคนอยู่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ